สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของลูกอีสานสตูดิโอนะครับของคุณยายน้องก่อย่านะครับวันนี้คุณยายน้องก่อย่าไม่ได้ทำอาหารนะครับแต่เป็นเชฟดำนะครับช่วงนี้เชฟดำอยู่บ้านก็เลยมาทำโชว์ฝีมือทำอาหารนะครับวันนี้จะทำอะไรครับผมลาบเป็ดครับวันนี้จะลาบเป็ด5ดาวนะครับสูตรคุณดำครับเรามาดูวัตถุดิบกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นอะไรครับนี่ครับที่รวนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่หนังเป็ดทอดหนังเป็ดทอดนะครับกระเทียมเจียวเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดนะครับอย่างต่อไปเป็นมีหอมแดงหอมแดงนะครับผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งหรือหอมเปย์นะครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดที่ไปหั่นเป็นฝอยแล้วนะครับแล้วก็สะระแหน่นะครับแล้วก็ผักชีหอมมีพริกแล้วก็พริกนะครับแล้วก็มีอย่างต่อมาเป็นชูรสน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลาข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับแล้วก็พริกป่นแล้วก็พริกป่นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับมาฝั่งนี้จะเป็นใบมะกรูดครับใบมะกรูดที่ใบขนุนทอดเอ้ยใบขนุนทอดมะกรูดน้ำน้ำตาลน้ำแล้วก็เดือดนะครับนี่นะครับยัดสุกแล้วนะครับนี่สุกแล้วครับเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าครับอันนี้เราจะรวนนะครับผมใส่เกลือเล็กน้อยนะครับใส่เกลือปลายช้อนนะครับรวนอย่างบอกเขาชอบอย่างปลายช้อน รวนเป็ดนะครับนี่เนื้อเป็ดพ่อครัวครับวันนี้เราจะทำอะไรกินครับผมนี่ลาบเป็ดครับวันนี้จะลาบเป็ดนะครับสูตรบ้านๆลาบเป็ดรอสักพักครับแล้วก็ใส่รากผักชีนะครับรักกินข้าวดักกินข้าวอันนี้รวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมต่อไปนะครับเราจะทำการแยกน้ำนะครับจะทำให้มันเย็นเร็วครับแล้วก็นี่เรื่อยๆครับทำให้มันเย็นอันนี้มันจะได้เย็นเร็วๆนะครับต้องรอให้เย็นถึงจะปรุงได้อันนี้เราจะทอดหนังเป็ดนะครับทำคลิปช่วงนี้จะทำตอนกลางคืนครับเราให้ก่อนกลางวันไม่ทำกลัวคนเห็นนะครับอันนี้คือเราจะเจียวให้มันทำให้มันกรอบเลยนะครับทอดให้มันกรอบใช่ป่ะทอดใบขนุนเออทอดใบขนุนนะครับนี่โอเคครับหลังจากที่ยังไม่ประคับยังละอ่าฮะยังเสร็จสิ้นก็คือเริ่มจะกรอบแล้วครับนี้เราก็จะตักใส่จานนะครับทีนี้เราก็จะเจียวกระเทียมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะทอดพริกแห้งนะครับอ
ขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่ผงรสก่อนเลยนะครับผงชูรสนะครับอย่างแรกเลยครับใส่ผงชูรสเชฟดำเลือกใส่เยอะนิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวอันนี้ลาบเป็ดนี้ยิ่งเปรี้ยวยิ่งอร่อยนะครับเชฟดำก็เลือกที่จะใส่เยอะนิดนึงอย่างถัดมาเป็นน้ำปลานะครับนี้อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มอันนี้อย่างก่อนนะครับก็คือจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับรสชาติก่อนจะลองชิมดูก่อนเป็นไงบ้างครับเข้าที่ยังครับยังไม่เข้าที่อีกนะครับยังขาดมะนาวยังไม่เปรี้ยวพอกินยังบ่กินเลยบ่โอ้หมดเลยน้ำปลาไม่อะมันข้างโคกอยู่แล้วก็นี่ครับนี่หนังเป็ดทอดนะครับเอาทอดบ้านกินโคตรแซ่บเลยก้อยยังไงก็เตรียมกินก้อยเก่าแล้วไปนะโอเคแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่นี่นะครับน้ำเล็กน้อยอันนี้น้ำอะไรครับน้ำรวนเป็ดครับอันนี้น้ำรวนเป็ดนะครับก็ใส่ไปนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าเนี่ยไปกินนวดหรือว่าเที่ยวกินห้องสองเป็นไงบ้างครับโอเคยังน่าจะได้แล้วใส่ตามด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดนะครับแล้วก็พริกป่นยังไม่พออีกพริกป่นนะครับอย่าเผ็ดเด้อเขาบอกอย่าเผ็ดพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับได้ข้าวคั่วหลายต้องติดแถวหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผักนะครับที่เราเตรียมไว้ลูกขนุนไปขนุนทอดแล้วก็ถ้าใครชอบเลือดนะครับเราแนะนำให้ใส่เลือดนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเราก็ไม่แนะนำให้ใส่นะครับอันนี้ตามความชอบนะครับเลือดเราสุกเรียบร้อยนะครับเลือดสุกนะครับนี่เลือดสุกเหรอเมียนเหรอเลือดสุกแล้วกูไปใส่น้ำร้อนมาแล้วบ่แล้วก็ตักน้ำรวนเป็ดใส่อีกนิดนึงนะครับและนี่นะครับคือผลงานของเชฟดำนะครับนี่ครับคือผลงานของเชฟดำวันนี้ลาบเป็ดครับผม5ดาวอิมพอร์ตจากกทม.ใครที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทำลองทำตามคุณดำดูก็สามารถทำได้นะครับขั้นตอนการทำก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่สามารถทำได้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณดับด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคุณยายน้องก็ย่าด้วยนะครับเพราะว่านี่คือช่องของคุณยายน้องก็ย่าน้องก็ย่านะครับลูกอีสานสตูดิโอสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
เป็นไงบ้างครับผมแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บอร่อยเนื้อหน่ามึงกล้องเนี่ยบอกป้าแล้วนี่หิวข้าวนี่นะครับฝีมือของเชฟดำนะครับเดี๋ยวอยู่อีกประมาณอาทิตย์กว่าก็จะเก่าแล้วครับเขาแก่พูดมาก